วันนี้เราจะมาลองฟองน้ำของทางแบรนด์ Please Cosmetic กันนะคะตัวนี้จะเป็นฟองน้ำเลมอนค่ะแกะกล่องกันเลยลักษณะฟองน้ำจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีด้านหัวตัดด้วยนะคะก่อนชุบน้ำก็มีความนิ่มอยู่นะคะหลังจากชุบน้ำแล้วนะคะฟองน้ำก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งนุ่มนิ่มเข้าไปอีกค่ะเราใช้รองพื้นเบอร์2กับน้องฟองน้ำเลมอนนะคะช่วงนี้อยู่แต่บ้านนะคะผิวเราก็เลยขาวขึ้นรองพื้นก็จะเข้มกว่าผิวปกติไปนิดนึงนะคะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าฟองน้ำตัวนี้เนี่ยลงผิวได้ไวมากๆเลยนะคะแม้ว่าเราจะเพิ่มรองพื้นเข้าไปนะคะก็ยังสามารถปกปิดได้โอเคอยู่นะคะผิวดูสวยฉ่ำขึ้นมาเลยนะคะนี่คือฟินิชผิวหลังจากใช้ฟองน้ำและรองพื้นคู่กันนะคะเราไม่ได้เสร็จแป้งเลยนะคะลุคนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะหยิบมารีวิววันนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวฟองน้ำเลมอนของทางแบรนด์ PX Cosmetic นะคะที่เราใช้คู่กับรองพื้นเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ